นิวส์ของผมในวันนี้นี่ทั้ง2ข่าวนี่ยังกันหนังช็อกมากช็อกทั้ง2ข่าวจริงๆนะครับช็อกแรกนี่ช็อกจริงๆช็อกแบบมีคนเสียชีวิตแต่ช็อกที่2เนี่ยเดี๋ยวรอกันว่าเป็นเรื่องช็อกเหมือนกันช็อกแบบน่าตกใจเหมือนกันนะครับมากันถึงนี่เลยครับรายการ America's Next Top Model นะครับผู้ที่ชนะการประกวดโดนยิงแล้วไม่ได้อยู่ไม่ได้เสียอยู่คนเดียวนะฮะโดนยิงอยู่คนเดียวนะครับมีผู้ชายอีก2คนอยู่ที่เกิดเหตุโดนยิงตายเหมือนกันครับผมไม่ทราบว่าคุณหน้าคุ้นตากันเลยกันหรือเปล่านะครับสำหรับเธอผู้นี้เธอชื่อว่าเมียนยาน่าพูห้านะครับผมเป็นหนึ่งในผู้แข่งขันนะครับผู้แข่งขันใช่ขอโทษไม่ได้ชนะนะครับเฟ้นหาซูเปอร์โมเดลชื่อดังนะครับอย่างรายการ America's Next Top Model นะครับถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ที่เมืองชาร์ลอตต์นะครับที่นอร์ทแคโรไลนาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับนอกจากเธอแล้วนะครับตอนนี้เธออายุ19ปียังพบผู้เสียชีวิตอีก2ศพนะครับหนึ่งในนั้นก็คือโจนาธานนะครับคอสเมอัลเวอาโดนะครับและอีกหนึ่งคนชื่อว่าจัสมาไอเซียกอนซาก้ากาเซียนะครับคนนี้เนี่ยเป็นแฟนของนางแบบสาวมีผู้ต้องสงสัยแล้วครับผู้ต้องสงสัยเนี่ยมีชื่อว่าเอ็มมานูเอลนะครับจีซัสแรงเกิลนะครับผมคือสภาพศพของทั้ง3คนเนี่ยโดนยิงเสียชีวิตขณะนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังอยู่ในระหว่างช่วงไล่ล่าผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำนะครับซึ่งเอมานูเอลเองเนี่ยอยู่ในระหว่างทำทันบนจากการทำผิดหลายคดีด้วยกันและจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะฮะสาเหตุการฆาตกรรมในครั้งนี้อาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติดที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับนะครับเธอผู้นี้นะครับเป็นเด็กสาวชาวเซอร์เบียที่อพยพมาอยู่ในอเมริกาพร้อมกับครอบครัวนะครับตั้งแต่เธอเนี่ยมีอายุเพียงแค่5ขวบเท่านั้นนะครับแล้วเธอก็เริ่มเดินแบบเป็นต้นมานะครับตั้งแต่อายุ12ปีนะครับแล้วก็เข้ามาแข่งขันในอเมริกา Next Top Model ซีซั่นที่ผ่านมานะครับเธอถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นนางแบบมืออาชีพได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ดูแล้วมีอนาคตที่สดใสในอาชีพนี้ครับ เสียดายเนาะแบบอายุแค่19เองอะใช่ อนาคตได้ไกลแบบนี้นะฮะตายอีก2อ๋อดีเอมมานูเอลเขารู้จักเอมมานูเอลได้ไงเดี๋ยวก็ต้องรอติดตาม